วันนี้อาตมาก็มาบรรยายธรรมเป็นครั้งแรกในที่นี้ในหัวข้อบอกว่าทำอย่างไรในเมื่อเราใกล้จะตายความจริงเรื่องอย่างนี้อาตมาก็นึกว่าน่าจะไปเทศให้คนใกล้ตายหรือคนแก่ๆที่อยู่ตามวัดไม่น่ามาเทศให้หนุ่มๆตัวสาวฟังซึ่งเป็นอาจารย์กำลังที่หวังแต่เพียงอนาคตคือเรียกว่าคนหนุ่มคนสาวก็เพียงมุ่งไปสู่อนาคตไม่เคยคิดถึงเรื่องตายๆเจ็บๆแก่ๆเพราะไม่มีใครอยากจะคิดหรอกคนหนุ่มๆสาวๆที่จะมาคิดเรื่องตายๆเจ็บๆแก่ๆตามภาษาธรรมวันนี้อาตมาก็ในเมื่อโยมได้ตั้งหัวข้ออย่างนี้ก็นึกว่าก็แสดงไปตามที่โยมมีความต้องการก็แสดงว่าชมรมนี้มีความเข้าถึงธรรมะที่อยากจะรู้ธรรมะซึ่งเป็นความจริงเพราะพวกเราถูกปกปิดหรือว่าถูกปิดบังกันมานานแล้วไม่มีใครกล้าเปิดเผยหรือพวกเราก็ไม่อยากจะเปิดเผยซึ่งความจริงเพราะทุกคนเรากลัวความจริงเสียส่วนใหญ่เพราะความจริงเนี่ยมันเป็นของแสดงแล้วทำให้ทุกคนเราเนี่ยเกิดความสลดหดหู่เกิดความหมดความสนุกแต่ที่จริงนั้นบางคนก็คิดว่ามันไม่สนุกแต่ที่จริงหารู้ไหมว่านั่นน่ะคือธรรมแห่งทางดับทุกข์ไอ้ที่สนุกนั่นจริงๆมันทุกข์มากมันกลับมีปัญหามากไม่ใช่กลับเป็นสุขฉะนั้นวันนี้อาตมาก็จะได้มีโอกาสได้ปรารภกับญาติโยมที่สนใจในหัวข้อนี้เพราะคนหนุ่มๆสาวๆนั้นโดยมากก็ตกอยู่ในความประมาทไม่เคยคิดเลยว่าคนแก่นั้นมีทุกข์อย่างไรเราก็ไม่ได้ศึกษาแล้วก็ไม่มีมหาวิทยาลัยศึกษาคนเจ็บมีทุกข์อย่างไรเราก็ไม่เคยศึกษาว่าคนเจ็บมีทุกข์อย่างไรคนใกล้ตายมีทุกข์อย่างไรเราก็ไม่เคยศึกษาเพราะเราไม่คิดอยากจะตายยงเคยเห็นใช่ไหมตามมหาวิทยาลัยตามโรงเรียนและตามสถาบันต่างๆหนุ่มสาวทั้งนั้นเลยแต่งตัวสวยๆหน้าตาดีๆมีความรู้กำลังอนาคตที่ดีขึ้นรถเมารถไปเที่ยวในเมื่อตนเองมีโอกาสที่จะไปเที่ยวไปกันเป็นคันๆรถไปคว่ำไปตกภูเขาไปชนประสานงานักศึกษาและอาจารย์เนี่ยตายนับต้อง30 40คนคิดดูดิถ้าเขาตายยังไงถ้าเราไปเจอสภาพนั้นเราก็ไม่อยากจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมแล้วก็ไม่มีใครนึกว่าตัวเองจะเป็นอย่างนั้นพวกอาจารย์และนักศึกษาพวกนั้นก็ไม่คิดว่าตัวเองจะต้องไปเจออย่างนั้นเพราะอะไรเพราะมันเป็นความจริงไม่มีใครอยากนึกใช่ไหมไม่มีใครอยากนึกให้โทษกับตัวเองเลยว่าเราจะต้องไปเป็นอย่างนั้นไม่มีใครอยากจะนึกว่าตัวเราจะต้องวิบัติอย่างนั้นภรรยาเราสามีเราหรือลูกเราหลานเราคนที่เรารักเพื่อเพื่อนฝูงเราจะเป็นอย่างนั้นทุกคนไม่อยากคิดไอ้การที่เราไม่อยากคิดนั่นเท่ากับเราห่างไกลจากทางความจริงห่างไกลจากความจริงก็ทำให้คนนั้นนะพอเกิดมีเรื่องราวอย่างนั้นจะต้องทำใจไม่ได้เลยต้องเสียใจต้องคำครวญต้องเป็นทุกข์กันมากในเมื่อถึงเวลานั้นทุกคนก็เตรียมตัวไม่ทันทีนี้เราก็เลยคิดผิดใช่ไหมเราก็ธรรมะข้อนี้เราก็ให้ไปให้คนแก่ฟังหมดหนุ่มสาวไม่ต้องฟังไปฟังทำไมเรื่องใกล้ตายแต่หารู้ไหมเราไม่ได้อยู่ยันแก่โยมพอโรคสมัยนี้มันมีสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษภัยเลวร้ายมากทุกอย่างเลย
บนถนนก็มีภัยอันตรายมากแม้แต่จะไปทำงานทำการทุกวันนี้ก็ไม่มันก็มีภัยอันตรายทุกอย่างยิ่งเป็นผู้หญิงยิ่งมีภัยอันตรายทุกอย่างเลยแล้วไหนเลยจะมีพิษภัยต่อโรคภัยไข้เจ็บอีกเช่นเจ็บสารพัดโรคเงี้ยไอเราว่ามะเร็งเนี่ยน่ากลัวไอ้มะเร็งอย่างนี้ไม่น่ากลัวแล้วเอดน่ากลัวกว่าเงี้ยไอ้เอดนี่ก็ว่าน่ากลัวอย่างนี้ไอ้ยิ่งกับเอดก็มีอีกแล้วเป็นเพียง7 วันสมองเละหมดเลยอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าเชื้ออะไรยังหาไม่เจออย่างเงี้ยเป็นอะไรไม่ต้องรักษาเลยเอดยังมีทางรักษาไอ้ชนิดนี้ติดจากเชื้อจากอาหารจากน้ำพอขึ้นสมองแล้วสมองเละภายใน7 วันรักษาไม่ได้เราก็ไม่คิดว่าเราจะเป็นอย่างนั้นทุกคนพยายามจะหลีกเลี่ยงด้วยความคิดคือหลีกเลี่ยงด้วยความคิดนั่นแหละแล้วไม่อยากพบอยากเจอแต่ถ้าเจอแล้วทำยังไงถ้าเจอแล้วใครจะทำใจได้ทำไม่ได้จริงๆโยมใช่ไหมแต่คนที่เรารักมาเป็นโรคภัยไข้เจ็บปัจจุบันทันด่วนเนี่ยเราทำใจไม่ได้จริงๆกินไม่ได้นอนไม่หลับอาตมาไปเที่ยวที่เมืองแพร่ไปเที่ยวทำบุญทอดพระป่าที่สำนักโยมคนหนึ่งเขาอ้วนหนัก90 กิโลหนัก90 กิโลแล้วโยมคนนั้นก็คนอีกคนหนึ่งเนี่ยก็ไปด้วยกันก็บอกว่าโอ้อยากอ้วนไม่อยากหนูฉันจะบอกลดความอ้วนให้บอกทำไงโยมลดความอ้วนไม่ยากหรอกให้สามีแต่งงานมีเมียน้อยเท่านั้นลดลงฮวบเลยว่างั้นบอกถ้าสามีเมียน้อยเนี่ยลดฮวบเลยว่างั้นฉันลดมาแล้วขนาดน้ำนี่กินไม่เข้าเลยว่างั้นดื่มเข้าไปก็ย้อนออกเลยว่างั้นมันเจ็บใจมันเป็นทุกข์มันตัดไม่ได้ลดความอ้วนอย่างนี้ใครก็ไม่อยากลดแต่บอกมันลดจริงๆกินไม่ได้จาก70-80 กิโลเนี่ยเหลือเพียงไม่ถึง40 กิโลมันผอมลงผอมลงหมดแม้แต่น้ำก็กินไม่ได้ขย้อนออกเพราะมันทุกข์ใจทำใจไม่ได้ตอนหลังจึงได้เข้าวัดตอนหลังนึงก็เอาธรรมะนี่เข้ามาตั้งแล้วก็ตัดใจเลยตัดใจนึกว่าปล่อยมันไปคดมันไม่คิดว่าปล่อยมันไปคนนึกว่าปล่อยมันไปตัวนึงคิดว่าไอ้สิ่งที่มันไม่ดีออกไปจากเราคือเป็นนึกว่าเขาดีอย่างนั้นนี้แล้วมันเสียใจนึกว่าเหมือนไอ้หมาเน่าตัวหนึ่งหรือไอ้ตัวอะไรสักตัวหนึ่งที่เราตัดมันทิ้งไปเศษๆพอคิดงั้นแล้วก็พ้นทุกข์จึงได้กินได้นอนหลับแล้วก็จึงได้มีกำลังขึ้นแค่ลดน้ำหนักเองก็มันลดโดยไม่รู้ตัวโยมแต่คงไม่มีใครอยากลดน้ำหนักแบบนี้นะแต่คน90 กิโลนี่เกือบหมดดีบางคนกินยาตายฆ่าตัวตายอันเนี้ยทุกข์ที่คนไม่ได้เตรียมใจใช่ไหมแต่คนบางคนเขาเตรียมใจไปเลยเขาบอกฉันไม่เชื่อใจใครเกิดมานี้ฉันแต่งงานถึงก็ไม่เชื่อใจว่าเขาจะซื่อตรงต่อเราเขาจะรักเราจริงสักวันหนึ่งเขาอาจจะเบื่อหน่ายเราในเมื่อเรามีลูกมีเต้าสังขารเราล่วงโรยไปแล้วเนี่ยหมดความสาวหมดความสวยแล้วก็อาจจะไปหาคนใหม่แทนเราเพราะผู้ชายนี่ก็เชื่อไม่ได้เนี่ยเขาทำใจไว้เรียบร้อยแล้วพอเขาไม่มีแฟนใหม่แล้วเขาเฉยๆอยากจะไปไหนก็ไปมันก็ปลงตกทุกมันก็เตรียมไม่พอแล้วเหมือนกับความตายเนี่ยมันเป็นงานชิ้นใหญ่บางคนเรื่องอย่างนี้อาจจะไม่พบใช่ไหมผู้หญิงเนี่ยเรื่องความผิดหวังอาจจะมีน้อยแต่สิ่งที่พบทุกคนทั้งหญิงทั้งชายคือความตายเนี่ยคนต้องพบถ้าเราอยู่ไปถึง60ขึ้นไปเราก็ต้องเจอความแก่ความแก่มันเริ่มมาตั้งแต่40ขึ้นไปความแก่ต้องพบทุกคนถ้าอยู่40ขึ้นไปความเจ็บต้องพบทุกคนในเมื่อเกิดมาความตายต้องพบแน่นอน 100% 1,000% พุทธเจ้าบอกว่าเราไม่สงสัยในความตายของเราเลยใครสงสัยความตายไหมโยมใครสงสัยไหมว่าความตายจะไม่มีในตัวเราสงสัยไหมแต่เราก็ไม่ได้นึกใช่ไหมเราก็ไม่อยากนึกนึกทำไมนึกแล้วมันไม่สบายใจแต่เราก็ควรจะคิดว่าเราจะตายที่ไหนกันดีเราจะทำอย่างไรในเมื่อเราจะตาย
เรามีที่พึ่งของเราหลายอย่างถ้าเราตายอย่างที่พระบอกว่าไอ้พวกอุปัตตวเหตุอุบัติเหตุไปสนุกกำลังเฮฮากำลังตีกลองร้องเป่ากันในรถตึงๆเนี่ยรถคว่ำรถชนเปี้ยงเดียวเท่านั้นเองเราไม่รู้เลยว่าเราจะมาตายตรงนี้เพราะเราไม่เตรียมใจไว้ก่อนทำยากจริงๆเพราะอาตมาเคยโดนรถคว่ำมาแล้วพอรถคว่ำปุ๊บรถมันถูกปัดหน้าพอรถคว่ำปุ๊บอ๋อเราตายเลยวันนี้อ๋อเรามาตายวันนี้เลยอาตมาเคยนึกว่าอาตมาจะไปตายตั้ง70-80นึกในใจนะว่าพ่อเราก็อายุยืนพ่อเราก็ต้องอายุ8อยู่นี่90แล้วแม่เราก็ต้อง80กว่าพวกฉันนั้นพวกหูยานทั้งนั้นน่ะมันคงตายยากก็นึกว่าเผ่าพันธุ์ลุงก็80ป้าก็80นี่ถ้าพวก80ขึ้นไปฉันก็คงจะ80เหมือนกันไม่ติดนึกแต่ก็อาศัยว่าเราก็เคยคิดอยู่ปฏิบัติอยู่ไม่ใช่ไม่ปฏิบัติตมาถูกรถคว่ำ2ครั้งตอนนั้นเป็นคารวาสครั้งหนึ่งเป็นพระครั้งหนึ่งแต่ครั้งที่เป็นคารวาสมันไม่รุนแรงมันเพียงไม่ได้นึกถึงขั้นว่าจะตายแต่มาเป็นพระนี่มันรู้เลยว่าตายตายเลยเนี่ยมันโชควิปเดียวจริงๆนะความตายนะโยมไม่ได้คิดเลยนะพอรถเซลงโครมมันถนนมันสูงลงโครมแล้วเราจะตายแต่ใจคนนะมีเวลาคิดได้เยอะนะไม่ใช่ว่าชนโครมแล้วตายไม่รู้ตัวนะรู้ตัวโยมตอนนั้นตมารู้พอรถถูกปัดหน้าปุ๊บอ๋อนี่เราจะตายแต่ด้วยเราไปกันหลายคนเนี่ยความรู้สึกเราเนี่ยเป็นคนรักพวกตัวเองตายไม่ว่าเลยไม่อยากคนอื่นตายกับเราคือวันนั้นเป็นห่วงอยู่นิดเดียวสะกิดใจอยู่นิดเดียวตอนชนโครมปุ๊บเราไม่น่าเอาเขามาตายกับเราเลยนึกสงสารเขาคืออยากจะตายคนเดียวอ่ะคือนึกว่าครั้งนี้เราน่าจะตายคนเดียวไม่อยากให้คนอื่นมารับผิดชอบกับเราแต่ที่ไหนได้เขาต้องตายกับเราพอนึกแวบมันก็มาอีกแวบหนึ่งที่ไหนจะตายเขาต้องคิดช่วยตัวเองน่ะจะไปห่วงใครไม่ได้ก็นึกถึงใครดีมาก็นึกถึงครูตัวเองนึกถึงพระนึกถึงหลวงพ่อสังวาลที่อาจารย์สอนนึกถึงอาจารย์แล้วก็นึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จิตที่มันเคยติเตียนคนมันยังมาปรากฏเลยเราเคยนึกติพระนะนึกเราไม่เคยเริ่มใส่พระบางองค์ทำตัวแต่จริงท่านมีความดีแต่เรากลับไม่ศรัทธาท่านพอมานึกตรงนั้นมันนึกถึงอโหสิกรรมเลยมันนึกถึงกรรมว่าอยากให้มันอโหสิให้หมดในชีวิตนี้ไม่ให้มีอะไรติดตัวไปเลยกรรมชั่วระยะแวบเดียวนะโยมมันคิดได้ตั้งหลายเรื่องนะเรื่องจะเรื่องหนึ่งพอเราจะตายเลยว่าตายทีนี้หรือเนี้ยเราจะต้องตายแล้วหรือเราไม่คิดเลยว่าเราจะมาต้องมาตายวันนี้พอรถถูกปัดหน้าแล้วลงถนนนี่ตายแน่นอนไม่เหลือแน่เพราะถนนมันสูงเหลือเกินนะที่กำแพงเพชรนั่นถนนมันสูงมากมันลงก็ต้องตายถ้าถูกรถปัดหน้าลงไปแล้วรถกระทุกแต่แล้วพอคิดอย่างนั้นปุ๊บก็นึกถึงว่าเราต้องเอาเขามาตายเป็นห่วงเขาก็ตัดใจจากไอ้ห่วงวละคิดนั่นมาอยู่กับนึกถึงว่าเราต้องนึกถึงพระนึกถึงพระที่เราคุ้นเคยที่เราจะนึกอาตมาไม่มีใครนึกก็ต้องนึกถึงพุทธเจ้านึกพุทธเจ้าที่เราได้เคยกราบไหว้แล้วก็นึกทำใจว่าแล้วก็ที่สุดก็คือปล่อยวางตายเป็นตายพยายามไม่คิดอะไรแล้วต่อไปนี้ก็ยอมตายสุดท้ายคือยอมตายเท่านั้นเองแต่ก็แปลกมันปาฏิหาริย์พอลงโครงขึ้นมาเราจะเพียงเจ็บให้คนอื่นเขาตายแทนเราเขาเจ็บแทนเราคือเราไม่เคยคิดอุบัติเหตุอย่างนี้เราไม่คิดทุกคนไม่เคยคาดคิดโยมแต่ตั้งแต่วันนั้นมาอาตมาก็คิดทุกครั้งไปที่ขึ้นรถพอถึงวัดเออไม่ตายพอขึ้นรถคนขับเร็วๆก็มันไม่แน่เหมือนกันเพราะเราเคยอุบัติเหตุอยู่แล้วก็รู้ว่ามันตายได้ทุกเวลาเลย
แต่ว่าอาตมาดวงว่าอาตมาดวงไม่ตายโหงรู้ว่ามันไม่ตายโหงแต่มันก็ไม่แน่นอนเพราะชีวิตคนแต่ก็รู้ว่าเราคงไม่ตายแต่จะตายแล้วก็เราก็ยินดีตายทั้งนั้นแหละมันก็สภาพเดียวกันมันก็ถึงจุดจบอันเดียวกันที่จะตายดีตายร้ายมันก็ตายเหมือนกันแต่ขอให้ทําใจได้อย่างเดียวแต่ว่าทําใจตอนจะตายนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะยิ่งคนเราไม่เคยเรียนรู้สมาธินี่ไม่รู้เรื่องอารมณ์พวกนี้เลยใช่ไหมมันจะมีทุกข์วุ่นวายใจเป็นห่วงอย่างรุนแรงเลยเสียใจอย่างรุนแรงเป็นห่วงอย่างรุนแรงตอนนี้คนเราที่ตกอยู่ในความประมาทเพราะไม่เคยคิดเรื่องนี้เลยไม่เคยไปใส่ใจไม่เคยไปมองดูว่าไอ้คนเจ็บนี่มันทรมานแค่ไหนถ้าเราเจ็บอย่างนั้นเราจะเจ็บได้ไหมเขาให้ออกซิเจนอยู่ในไอซียูอยู่ในห้องอยู่คนเดียวแบบประเภทที่ไม่เคยอยู่เลยสภาพที่หมดแล้วที่ช่วยอะไรตัวเองไม่ได้ถ้าเราถึงเวลานั้นแหละใครจะทำใจให้ยิ้มอยู่ได้อย่างนี้ใครจะทำใจให้ยีได้อาตมาว่าเชื่อว่าน้อยคนนะที่จะไปภาวนาอยู่ในนั้นได้นะใช่ไหมไม่จะไปนอนสบายใจอยู่ในนั้นได้มีไหมไม่มีใครนอนสบายใจอยู่ในห้อง ICU ได้สักคนใช่ไหมทุกคนเคยได้รับความสุขได้รับความสะดวกได้รับความอิสรภาพได้ไปไหนได้ทุกอย่างจะทำอะไรก็ได้จะพูดจะคิดจะกินอะไรก็ได้แต่ในเมื่อสภาพความเจ็บของมันมาเบียดเบียนให้เห็นความตายมาใกล้ๆอย่างเงี้ยมันก็น่ากลัวแต่พวกเราก็ไม่มีใครเคยคิดเท่าไหร่หรอกแล้วก็ไม่ได้เตรียมไม่ได้คิดว่าพุทธศาสนาเนี่ยจะมีประโยชน์กับเราในวันข้างหน้าอันนี้เราจึงต้องฝึกใจของเราไว้ฝึกใจเตรียมใจของเราไว้ทำสติของเราไว้ว่าเราไว้ทำสมาธิของเราไว้เพื่อเจอกับทุกข์และจะได้ไม่หวั่นไหวเมื่อความผิดหวังอะไรเกิดขึ้นผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นเราก็จะได้ไม่สะทกสะท้านตอนนี้คนที่เป็นทุกข์ในยามจะตายนี่คือคนไม่มีศีลคนไม่มีศีลเนี่ยทุกข์มากที่สุดคนทุศีลเนี่ยจะต้องทุกข์ในยามจะตายมากที่สุดเหมือนกับคนที่มีความผิดในทำงานหน้าที่ในราชการเนี่ยถ้าคนไหนทำความผิดในหน้าที่ราชการเนี่ยเข้าในห้องประชุมอย่างเงี้ยห้องประชุมสอบสวนจะลำบากใจมากเลยเพราะความผิดตัวเองมีใช่ไหมถ้าตอนเราทำอะไรบกพร่องในหน้าที่ราชการเนี่ยจะเป็นทุกข์มากเลยยิ่งทำผิดมากยิ่งทุกข์มากในกฎของราชการผิดทุกข้อยิ่งทุกข์มากเลยแต่ถ้าผิดนิดหน่อยก็ทุกข์นิดหน่อยแต่คนที่ไม่มีทุกข์นั้นก็เพราะว่าไม่มีความผิดเพราะเป็นผู้นำผู้ที่ทำถูกต้องแล้วเมื่อเข้าในที่ประชุมจะไม่เป็นทุกข์ใจเลยจะอาจหารลื่นเริงเพราะตัวเองทำถูกความตายนี่ก็เหมือนกันเวลาคนเราจะตายเนี่ยตายไม่ลงก็ที่ว่าไม่มีศีลแล้วก็ไม่เคยทำสมาธิแล้วก็ไม่เคยมีปัญญาพิจารณาว่าทุกขังเป็นอย่างไรอนิจจังเป็นอย่างไรอนัตตาเป็นอย่างไรไม่เคยปรองสังขารไม่เคยมองตัวเองเป็นอนิทุกขังเป็นอย่างไรเขาเรียกว่าตามหลักที่เล่ามาว่าเวลาตายไปแล้วโยมพยาบาลเอาตัวไปพวกประเภทที่ทำบุญไม่พอเอาไปถามก่อนรู้จักเทวทูตทั้ง4ไหมไม่รู้ไอ้นี่ต้องไปนรกก่อนถ้ารู้ไอ้นี่ยังพิจารณาให้ไปสวรรค์ได้เอาไปเกิดได้ไปถามว่าเห็นอนิจจังไหมเห็นทุกขังไหมเห็นอนัตตาไหมเคยนึกไหมบอกเคยนึกแสดงว่าไอ้คนพวกนี้ได้ขัดเกลาจิตใจตอนเป็นมนุษย์ไม่หลงยังนึกถึงความจริงบ้างเห็นอันนี้จังในตัวเองว่าสังขารร่างกายของเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงมีผมงอกมีฟันหักมีความเสื่อมทั้งเราทั้งเขามันไม่มีอะไรมั่นคงอยู่ได้เห็นความไม่เที่ยงในร่างกายเห็นความเป็นทุกข์คนเราเนี่ยเดี๋ยวหิวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวเจ็บโน่นเดี๋ยวปวดนี่ร่างกายของเราเนี่ยทุกข์อยู่ตลอดเวลาไม่มีอะไรเลยที่จะเป็นสุขสงบได้
แล้วก็เห็นความเป็นทุกข์ไม่เที่ยงแปรปรวนแตกดับไปนี้ที่สุดก็ร่างกายของเรานี่ก็ต้องเป็นอนัตตาร่างกายของเรานี่เกิดมาแล้วเดี๋ยวก็ไปเป็นดินมาจากดินเดี๋ยวก็ไปเป็นดิน80ปีก็เป็นดินหมดไม่เกิน100ปีก็เป็นดินหมดคนนครปฐมเนี่ยเมื่อก่อนมีเยอะแยะหมดเดี๋ยวนี้ก็เป็นดินไปเยอะแยะสร้างกันมาตั้ง500ปี1,000ปีเป็นดินไปตั้งเยอะแยะเลยนะแล้วพวกเราต่อไปเราก็พอไปอีก100ปี200ปีพวกเราก็เป็นดินนครปฐมอีกใช่ไหมก็เป็นดินนครปฐมอีกอ่ะไอ้คนมาใหม่ก็ฉันเจริญแล้วก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องความเป็นดินของคนเก่าก็อย่างนี้แหละหมุนเวียนอย่างเงี้ยเป็นวัฏจักรไอ้เราก็ไม่ได้มองถึงไอ้คนเก่ามันก็เหมือนอย่างพวกเรามีความเป็นอยู่มีครอบมีครัวมีการมีงานมีชื่อมีเสียงมีหน้ามีตาอย่างพวกเราเนี่ยแต่ก็คนเก่าก็เป็นเหมือนอย่างเราแต่ต่อไปพวกเราพออีกสัก200ปีเราก็เป็นดินนครปฐมไอ้คนมาใหม่มันไม่ได้นึกถึงเราอีกมันก็นึกอย่างพวกเราอีกมันก็ไม่ได้คิดเรื่องอนัตตาอีกแต่ถ้าคนยุคใดมีธรรมะยังคิดได้คนเราก็เป็นอย่างนี้นึงนะทุกรูปทุกนามไม่เห็นมันเป็นมั่นคงอะไรได้ธรรมะคำสอนพุทธเจ้าสิที่จะทำให้เราเนี่ยไม่ผิดหวังทำให้เราเป็นดินไปเปล่าๆเมื่อเกิดมาที่ไหนจะกลายไปเป็นดินก็ทำประโยชน์ให้กับตัวเองศึกษาพุทธศาสนาปฏิบัติทำให้จิตใจของเราเนี่ยไม่แก่เสียไม่ทุกข์กับความแก่ทำให้พ้นความแก่พ้นที่ใจตัวเองอ่ะให้พ้นความเจ็บและให้พ้นความตายแต่คนที่จะพ้นความแก่ความเจ็บต้องนึกถึงเรื่องความเจ็บอยู่ทุกวันนึกถึงความแก่อยู่ทุกวันนึกถึงความตายทุกวันถ้าไม่นึกก็ไม่พ้นอีกพอเข้าใจไหมไอ้คนที่ไม่นึกนั้นตายไอ้คนที่ไม่นึกเลยนั้นต้องแก่อีกต้องเจ็บอีกต้องตายอีกตายแล้วตายอีกเจ็บนี้เจ็บแล้วเจ็บอีกแก่แล้วแก่อีกแต่คนที่จะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนั้นคือนึกอยู่ทุกลมหายใจพุทธเจ้าบอกนิพพานไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายใช่ไหมโยมเหมือนกับคนจีนมาจากเมืองจีนเนี่ยกลัวจนนึกแต่เรื่องจนอย่างเดียวนะเพราะมันจนยังเข็ดอยู่เมืองจีนกินแหลกกินข้าวต้มคนไหนกินข้าวสวยคนนั้นรวยตายเลยกลัวจนจริงๆคนจีนมาเมืองไทยไม่มีอะไรหรอกโอ้โหสลึงเดียวก็เก็บหาตังค์ก็เก็บบางคนนี่กลัวจนต้องเอาก้อนกรวดมาคั่วกับเกลือดูดแล้วก็วางแล้วก็กินข้าวต้มดูดแล้ววางแล้วก็ทำงานกลัวจนเพราะจนจนเข็ดไอ้ความกลัวจนนะทำให้เป็นเฒ่าแก่อยู่เยาวราชเนี่ยเยอะแยะเลยพวกมันนะมีคานอันเดียวมีพายอันเดียวความกลัวจนไอ้ความจนมันสิงใจก็เลยกลัวนะเข้าพัฒนาตัวเองจนพ้นความจนกลายเป็นคนรวยไปได้เพราะนึกถึงความจนแล้วมันลำบากมาจากเมืองจีนก็จนมาแล้วมาเมืองไทยจะมาจนก็ตายที่ดินก็ไม่มีจะอยู่อย่างเงี้ยต้องให้พ้นความจนเพราะสุดคนที่กลัวความจนนั่นคือคนพ้นคนไทยไม่นึกใช่ไหมโอ้แผ่นดินท่านใหญ่ญาติพี่น้องเยอะไม่อดไม่อยากไปหาที่ไหนก็ได้กินหมดเป็นหนี้เป็นสินก็หมดที่เนื้อประดาตัวไม่มีเพราะไม่กลัวความจนมีอะไรก็ใช้ฟุ่มเฟือยขายไร่ขายนาจำนองจำนำเล่นโถเล่นโปจนหมดเนื้อหมดตัวเพราะความประมาทไม่เคยนึกถึงเรื่องความจนลำบากเช่นเดียวกันกับพวกเราเนี่ยถ้าเราได้นึกถึงความแก่ความเจ็บความตายทุกวันเนี่ยเราจะไม่แก่มันไม่แก่ที่ใจใช่ไหมมันไม่เศร้าใจแก่แล้วมันใจมันก็ยังปล่อยวางเป็นมันไม่เศร้าในความแก่มันไม่ทุกข์ในความเจ็บเพราะใจมันปล่อยวางทุกข์ได้เจ็บมันก็เจ็บแต่กายใจมันไม่เจ็บมันก็เหมือนเป็นคนไม่เจ็บเมื่อถึงความตายแล้วใจมันก็ไม่ตายเพราะมันตายแต่ร่างกายเราปรองว่านี่มันร่างกายมันตายจิตของเราก็เป็นจิตจิตเป็นนามธรรมมันไม่มีตัวตนอยู่แล้วมันก็ไม่ตายมันไม่มีอะไรตายมันเกิดกับดับเท่านั้นเอง
ก็เลยไม่มีใครแก่ไม่มีใครเจ็บใครตายในใจเราทุกไม่เกิดในใจเรานั่นบุคคลพวกนี้เท่านั้นที่เข้าถึงธรรมอันละเอียดอ่อนจึงจะดับทุกความเกิดแก่เจ็บตายได้แต่ถ้านอกกว่านั้นนะไม่คิดเลยนะโยมน่าสงสารทุกคนเวลาเจ็บขึ้นมาโอ้ยพิการทั้งจะทั้งกายทั้งใจเวลาแก่ขึ้นมาก็อยู่กับสังคมคนหนุ่มสาวไม่ได้มันอาภัพจริงๆเวลาจะตายขึ้นมาก็ไม่มีที่พึ่งทางใจเลยหาที่เกาะไม่ได้เลยถ้าเรามาคิดให้มันดีๆมันจะเป็นอย่างนั้นโยมยอมคิดกันบ้างเปล่าล่ะหรือไม่อยากคิดใช่ไหมแหมผู้หญิงนี่กลัวแก่จะตายไหมแต่ผู้หญิงในที่นี้ไม่กลัวนะเพราะอยากจะเจอความจริงผมงอกเส้นหนึ่งก็แก่แล้วโยมฟันหักซี่หนึ่งก็แก่แล้วใช่ไหมบางคนถอนหมดปากแล้วยังไม่ยอมแก่เลยใช่ไหมงอกตั้งหลายเส้นยังไม่ยอมแก่เลยผมงอกเส้นหนึ่งก็ถือว่าแก่แล้วฟันหักซี่ก็ถือว่าแก่แล้วแต่มันยังไม่ตายเท่านั้นเองมันมีความชราเข้าครอบงำแล้วมีความเจ็บเข้าครอบงำแล้วเรื่องทำใจเนี่ยเป็นเรื่องดีนะถ้าเราทำได้ทุกคนจะมีความสุขใจไม่ใช่เป็นเรื่องไม่ดีแต่เราต้องนึกเรื่องจริงๆนึกอย่างนี้มีอาจารย์คนหนึ่งเจ็บเป็นโรคไตก็ยังสาวๆอยู่อายุสัก40ได้ไม่ได้แต่งงานแม่มาวัดเป็นโรคไตรักษาไม่หายหมอบอกไม่มีทางรอดหมอบอกเลยว่าไม่มีทางรอดแล้วก็มาวัดก็ไม่มีเวลามาก็ฝากเงินมาทำบุญมั่งอะไรมั่งเอาเทพไปฟังมั่งแม่มาประจำตัวมันบวมเขียวหมดคนตัวขาวๆนี่พอเป็นไตมันก็เขียวหมดก็เข้าห้องออกซิเจน ICU ก็ดับจิตแกก็ภาวนาใหญ่ตอนจะดับจิตเนี่ยแกก็ภาวนาพอดีแม่เอาเทพที่วัดให้ฟังแกก็ภาวนานึกถึงพระคงจะนึกถึงเรามากนะพอนึกปุ๊บพอดีตรงนั้นงานหลวงปู่แหวนพอดีแกก็ดับไปเลยหมอก็นึกว่าตายเพราะมันดับไปหมดแล้วหมอก็นึกว่าตายแต่แกก็ในพอแกฟื้นกลับมาอีกทีแกก็มาเล่าให้แม่ฟังหมอก็บอกน่าจะตายไปแล้วหมอก็คงไม่อยากให้อยู่เพราะสังขารนี่มันไม่ควรจะอยู่แหละเพราะสภาพมันไม่ดีแล้วตายพิการก็ต้องถ่ายตายล้างตายอยู่ด้วยพอตอนที่แกดับไปก็บอกว่ามีบอกมีหลวงพ่อคือมีอาตมาเนี่ยพาเขาไปเหาะไปเที่ยวโน้นไปงานหลวงปู่แหวนเขาบอกเขาไปเที่ยวหลวงปู่แหวนนกเงยคนเยอะมาเลยเขาไปตอนที่เขาไปเขามีความสุขมากไอ้สังขารที่เป็นทุกข์นี่เขาไม่รู้สึกเลยเขาก็ไปเที่ยวงานหลวงปู่แหวนไปเห็นวิมานไปบนเที่ยวบนสวรรค์ไปเขาก็ไปเที่ยวชมวิมานนะเขาไปเที่ยวเขาเพลิดเพลินเลยบอกโอ้เป็นความสุขพอกลับฟื้นขึ้นมาเขาเล่าให้แม่ฟังบอกเขาไม่กลัวหรอกตายแม่ไม่ต้องทุกข์แหละไม่ต้องห่วงแหละเขาไม่กลัวหรอกตายเพราะมีพระนำไปใช่ไหมเขาไม่กลัวหรอกเขาไม่ได้ไปคนเดียวเขามีความสุขอยู่อย่างนี้มีทุกข์กว่าแม่ก็อยากให้ลูกเป็นอย่างนั้นอยากให้ลูกรู้ธรรมะว่าความตายนี่จะต้องต่อสู้จะไม่ต้องห่วงแต่ลูกกลับไปพบความสุขในวิธีตายแล้วว่าตายไม่ลำบากหรอกเพราะถ้าใจทำได้ก็เล่าๆนี้พวกอาจารย์ด้วยกันก็สนใจว่าเออคนนี้เขาได้ธรรมะที่เขาไปเห็นอย่างนี้เวลานั่นเขาตัดทุกข์ได้ทั้งที่เขาสังขารเสื่อมโทรมมากพอตอนนั้นก็อยู่มาได้นานนะเป็นปีตอนนี้ก็มาเมื่อกี่วันก็สิ้นคือคนที่จะนึกได้เนี่ยโดยมากก็ศรัทธามีความเลื่อมใสกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีความนึกน้อมทางพระไว้อยู่ในใจอยู่เสมอไปเวลามันมีปัญหาเรื่องเจ็บเรื่องตายขึ้นมาก็นึกถึงพระลืมนึกถึงคนอื่นพอนึกถึงพระแล้วจิตมันก็ทำให้เกิดความสงบสุขคราวนี้แกตายจริงๆไม่ได้กลับมาบอกเราแล้วมีความเลื่อมใสกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีความนึกน้อมทางพระไว้อยู่ในใจอยู่เสมอไปเวลามันมีปัญหาเรื่องเจ็บเรื่องตายขึ้นมาก็นึกถึงพระลืมนึกถึงคนอื่นพอนึกถึงพระแล้วจิตมันก็ทำให้เกิดความสงบสุข
คราวนี้แกตายจริงๆไม่ได้กลับมาบอกเราแล้วตอนนี้เอาศพไปไว้ที่วัดเนี่ยก็บอกแม่บอกแม่จะเอาหนูมาร้อยเป็นโครงกระดูกไม่ได้นะอายนะอายเหมือนกันก็ยังคิดแบบแม่ร้อยตอนทุกวันนี้ก็เอาไปเก็บไว้คือการที่เรารู้ตัวก่อนตายนั่นมันจะต้องเตรียมตัวกันก่อนต้องลองเจ็บกันก่อนต้องลองแก่กันก่อนต้องลองตายกันก่อนเราไม่ได้ลองเลยใช่ไหมเรายังไม่ได้ลองเลยเราจะลองเป็นเรื่องอื่นเรื่องลองเจ็บลองตายลองแก่เขาไม่มีใครอยากจะลองกลัวจะได้ไม่กลับมาเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วทุกคนพอเกิดปัญหาขึ้นมานะจะต้องเจอทุกข์ทรมานใจอย่างมากเลยบางคนนี่นะที่จะมาไปเยี่ยมโรงพยาบาลเป็นพวกนั้นเขาเพ้อแต่เรื่องลูกเพ้อแต่เรื่องสร้างบ้านเพราะอายุก็เพียง40กว่าเขามาเป็นมะเร็งปุ๊บเขาไม่คิดว่าเขาจะตายหมอก็บอกไม่มีทางรอดแล้วภรรยาก็รู้เพื่อนฝูงก็รู้แล้วแต่ตัวเองยังไม่รู้ตัวเองเลยนะทั้งที่ท้องป่องเลยยังไม่รู้ตัวเองจะตายเลยโยมทั้งที่ตนเองเนี่ยขั้นโคม่าแล้วก็ยังคิดว่าจะหายเมื่อไรจะกลับบ้านเพราะไม่เคยนึกถึงความตายแล้วตอนหลังก็สับกระส่ายมากเป็นทุกข์มากต่อมาก็ไปเตือนให้ภาวนาพอเราไปเตือนให้ภาวนาก็หลับไปพักหนึ่งแต่เดี๋ยวพอตื่นขึ้นมาก็เวทนาครอบงำก็เจ็บอีกทรมานร้องอีกพอเจ็บมากๆแล้วก็เผลอตัวนึกแต่เรื่องอื่นนึกถึงพระไม่ได้นั่นก็ไม่ได้สนใจในเรื่องทางธรรมคือจะมาสนใจก็ตอนเจ็บป่วยแล้วมันไม่ทันจะเรียกว่าเรือล่มเมื่อจอดตาบอดเมื่อแก่เขาบอกเตรียมตัวไม่ทันคือเตรียมตัวขนของไม่ทันไอ้ตาบอดเมื่อแก่นี่มันไม่ฉลาดแล้วจับอะไรไม่ถูกเลยถ้าตาบอดมาแต่เล็กๆมันจับอะไรถูกรู้ว่านั่นอยู่ตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้คำนวณเป็นแต่คนเราถ้าไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้ปฏิบัติธรรมไปเลยเนี่ยไม่มีใครทำใจได้จะต้องเป็นทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายที่เกิดขึ้นในตัวเราทุกคนใครลองบ้างเลยยังโยมลองเจ็บบ้างเลยยังลองเจ็บบ้างเลยสมมติเจ็บบ้างเลยยังลองแก่บ้างเลยยังลองแก่ลองเจ็บลองตายเลยยังแต่ตายนี่ไม่ใครอยากลองนะกลัวไม่ได้กลับนะแต่ถ้าตายไปแต่ถ้าตายพ้นทุกข์ได้มันก็ดีนะโยมนะถ้าเราอยู่เนี่ยมันทรมานเนี่ยสังขารเนี่ยมันทรมานกินเช้ากลางวันก็หิวกินกลางวันเย็นก็หิวกินเย็นแล้วก็ต้องเอาง่วงนอนนอนเสร็จแล้วก็เอารุ่งเช้าวิ่งมาทำงานหากินอีกก็ต้องถึงเวลาวิ่งไปกินอีกก็อยู่อย่างเงี้ยใช่ไหมเราคิดทำทีๆไปนะนี่ชีวิตเราต้องอยู่แค่นี้นะกินนอนอุจจาระปัสสาวะวุ่นวายอยู่นี่เองเดี๋ยววิ่งเข้านอนเดี๋ยวเข้าห้องน้ำชีวิตได้เท่านี้หรอกหรือเนี่ยได้มาเท่านี้หรอกหรือแค่กินนอนอยู่นี่เองมันไม่เห็นได้อะไรสักอย่างใช่ไหมได้ความสุขบางทีก็เจอทุกข์มากกว่าอีกอยากจะได้สามีไว้เป็นคู่แก้เหงามันก็ทำให้เราร้อนใจอีกอยากจะได้ลูกไว้เป็นที่อบอุ่นมันก็ทำปัญหาให้เราอีกจะต้องทำงานส่งเงินเลี้ยงมันยันโตมันยังไม่พ้นออกไปอีกเอ๊ะตรงไหนแล้วมันสุขแท้จริงใช่ไหมเอาภรรยามาแล้วก็ยังมีปัญหาเอาสามีมาแล้วยังมีปัญหาเอาลูกมาแล้วยังมีปัญหาเพิ่มอีกทำงานแล้วก็ยังมีปัญหาอีกกับงานอีกไม่รู้ว่าตรงไหนเป็นความสุขในชีวิตนี้ถ้าเราพิจารณาละเอียดมันจะมีทุกลมหายใจก็ว่าได้นะคนเราพระพุทธเจ้าท่านฉลาดท่านมองเห็นท่านจึงได้เหลือธรรมะเอาไว้พวกเราเป็นแก่นเป็นหลักเป็นที่ยึดเหนี่ยวมันจะได้พ้นภาวะไอ้พวกคิดพวกนี้จะได้ตัดใจเรื่องทุกข์พวกนี้ได้จะได้ไม่เอาไอ้ปัญหาพวกนี้มาให้มันมาคิดแล้วคิดอีกทำให้ทรมานใจพอมีธรรมะมันก็จะตรงพวกนี้ตกเออช่างหัวมันแต่นึกก็เป็นกรรมของเราใครๆก็ต้องทุกข์เหมือนกับเราเนี่ยไม่ใช่ทุกข์เราคนเดียวหรอกในเมื่อตราบใดยังมีสังขารร่างกายก็ต้องมีทุกข์อยู่อย่างนี้เนี่ย
พอเรายังยึดมันอยู่เรายังหลงมันอยู่นะมันก็ต้องแบกมันไปทุกข์มันไปก่อนทิ้งมันได้วางเมื่อใดนะจึงจะพ้นทุกข์ถ้ายังทิ้งไม่ได้วางไม่ได้ก็ยังมีทุกข์อยู่ต่อไปพอเข้าใจไหมโยมฟังรู้เรื่องหรือเปล่าโยมไม่สนุกหรอกนะฟังเรื่องตายไม่สนุกนะโอ้ให้มาเทศเรื่องนี้กันก็ชวนโยมดับจิตนั่นเองชวนดับจิตเนี่ยเนี่ยตั้งหัวข้อแต่ลึกซึ้งเลยไม่มีใครเคยตั้งเลยนะ ชวนดับจิตนี่หมายไม่เคยอยากไปหรอกนะน่าจะไปเทศให้คนแก่80 ปีฟังนะไม่น่ามาเทศให้อาจารย์ตัวสาวหนุ่มๆฟังเลยไม่มีใครอยากตายใช่ไหมยังมีใครอยากตายยังอยากมีของรักอยู่ แต่ว่ามันก็เป็นบุญนะควังไว้ได้มันก็เป็นความสบายใจเพื่อความไม่ประมาทของเราเพราะยังไงเราก็ต้องเจอกันทุกคนเวลาใดวาระใดเราก็ไม่รู้ว่าจะตายที่บ้านหรือจะตายที่วัดหรือจะตายที่ถนนหรือจะตายที่ไหนเราก็ไม่รู้จะตายวันอาทิตย์เราก็ไม่รู้วันเสาร์ก็ไม่รู้7 วันเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเราจะตายวันไหนแต่มันต้องตายวันใดเราไม่รู้วันไหนแต่ที่ไหนจะตายก็รีบภาวนาเสียรีบทำใจให้สงบเสียจะหัดเป็นคนคิดมากคนทำใจตรงอะไรไม่เป็นนั่นมันทุกข์คนเดียวจะเกิดมาแบกทุกข์ทั้งโลกก็ตายเลยใช่ไหมเมื่อก่อนเราไม่มีทุกข์ใช่ไหมที่ตอนนี้พอมีอะไรมากๆขึ้นมาจะทุกข์แกะไม่ออกเหมือนกันนะบางคนในทุกข์ก็มีมากนะไม่ใช่ทุกข์ก็มีน้อยนะที่ตอนมีน้อยทุกข์ก็อยากมีพอมีมากทุกข์ก็มีมากแล้วแกะไม่ออกมันไม่รู้ตรงไหนมันจะดีดังนั้นสิ่งที่เป็นกลางของเราได้คือปฏิบัติธรรมเคยปฏิบัติกันไหมเคยภาวนากันไหมเคยนั่งให้ใจมันว่างไหมเคยทำให้ใจเย็นไหมเคยนึกไว้บ้างไหมวิธีภาวนาที่จะทำใจเราให้เป็นสุขสงบอันนี้เป็นหลักสำคัญคือมีเรื่องหนึ่ง เล่าแล้วก็ยาวคือมีเมืองสมัยพุทธเจ้ามีพระเจ้าพิมพิสารกับพระเจ้าปจันตโชตเป็นเพื่อนกันเจ้าพิมพิสารเป็นเมืองเจริญมากที่มีอุดมสมบูรณ์สมัยนั้นเจริญสมัยพุทธเจ้าแล้วเมืองปจันตโชตเนี่ยเป็นเมืองชนบทซึ่งชนบทก็คงอย่างภาคอีสานแต่ภาคอีสานเนี่ยจะมีสิ่งที่ดีก็คือทอผ้าไหมกรุงเทพทอไม่เป็นกรุงเทพมีเงินจะซื้ออะไรๆติดต่อกับต่างประเทศได้แต่ไม่มีการทอผ้าไหมแต่ภาคอีสานเนี่ยมีการทอผ้าไหมเสร็จแล้วปจันตโชตนี่ก็นึกคิดถึงเพื่อนว่าเราจะเอาของขวัญอะไรไปให้เพื่อนดีปจันตโชตนี่เป็นเจ้าที่ดุร้ายเป็นเจ้าที่จิตใจเอาเรื่องมากก็ทำผ้าไหมทอเป็นพิเศษผ้าไหมเมื่อสมัยก่อนบ้านเราก็มีที่ทอเป็นพิเศษเป็นใยอย่างดีที่ห่อมาแล้วเนี่ยก็เหลือเพียงกำเดียวทอเสร็จแล้วผ้าเป็นวาวในห่มได้ทั้งผืนเนี่ยห่อมาแล้วก็เหลือผ้าเพียงกำเดียวเพียงกำก็เอาผ้าไหมเนี่ยมาห่อเสร็จแล้วก็ห่อด้วยทองคำห่อด้วยทองคำเสร็จแล้วก็แล้วก็ห่อด้วยนาคแล้วก็ได้เงินแล้วก็ห่อด้วยแก้วห่อด้วยแก้วผลึกแล้วก็ไปจนถึงครั่งสุดท้ายก็เอาครั่งห่อแล้วก็ส่งไปบอกขอให้เปิดในวันที่บุคคลมาประชุมพร้อมกันให้เปิดประชุมพร้อมกันให้คนมาเยอะๆให้เปิดก็เป่าประกาศก็เปิดพอเปิดแล้วก็กระเทาะออกทีละชั้นละชั้นก็ให้ประชาชนได้ดูประชาชนก็เอาของอัศจรรย์พอเปิดแล้วก็พอได้พอกระเทาะถึงทองคำก็เอาผ้าไหมออกผ้าไหมนี่เนื้อละเอียดมากยาวเป็นวาลสวยงามมากเลยไม่มีใครทำได้ทุกคนก็ตึงตังกันแบบว่าอัศจรรย์ในความละเอียดอ่อนของผ้าแต่แล้วก็พระเจ้าพิมพิสารนี่เราจะเอาอะไรตอบเพื่อนดี
ตัวเองก็ได้โสดาบันฟังธรรมะพระเจ้าก็เลยเอาทองคำเนี่ยมาเขียนเอาทองคำเนี่ยมาเขียนพระพุทธเจ้าได้เกิดขึ้นแล้วพระธรรมเจ้าได้เกิดขึ้นแล้วพระสงฆ์เจ้าได้เกิดขึ้นแล้วแล้วก็เขียนโพคิยะปักธรรม38ประการวิธีการปฏิบัติสมาธิอิทธิบาททั้ง4ปฏิสมุปบาทมรรคองค์8อริยสัจ4วิธีการทำใจพอเขียนเสร็จแล้วก็ม้วนห่อห่อไปแล้วก็ห่อแบบเดียวกัน บอกกับอาจารย์ท่านก็บอกขอให้เปิดในที่ลับๆเฉพาะคนเดียวสิ่งอันนี้ขอให้เปิดเฉพาะสิ่งที่ลับๆคนเดียวอาจารย์ท่านเอ๊ะไอ้ของเราให้ไปให้เปิดคนมากๆเนาะไอ้ส่วนให้เรามาให้เปิดที่ลับๆมันของอะไรมันไม่มีค่าหรือมีค่าก็สั่งอมาตย์ว่าให้อมาตย์คนที่สนิทเปิดคนเดียวตัวเองก็สองคนให้อมาตย์เป็นคนอ่านก็เข้าห้องที่สงบเลยก็เปิดตัวที่มีอะไรเปิดดูก็เปิดพระพุทธเจ้าได้เกิดขึ้นแล้วในโลกนี้เท่านั้นเองพระพุทธเจ้าได้เกิดขึ้นแล้วในโลกปีติเลยน้ำหูน้ำตาไหลนี่ตัวนี่เบาแบบปีติดีใจมากถึงก็ข่มไม่อยู่เลยก็บอกให้อมาตย์เนี่ยหยุดอ่านหยุดอ่านเรื่องพุทธคุณเพราะเขาทำใจไม่ได้เขาปีติมากจนถึงก็ทนปีติไม่ไหวให้หยุดก็สงบใจพักหนึ่งจนน้ำหูน้ำตาไหลพอปีติมันดับไปแล้วก็บอกอ่านต่อพระธรรมเจ้าได้เกิดขึ้นแล้วในโลกคุณธรรมของพระพุทธเจ้าได้สอนวิธีการดับทุกข์อย่างนี้พอได้ยินว่าพระธรรมเจ้าได้เกิดขึ้นแล้วปีติเกิดอีกคนลุกคนชันจนน้ำตาไหลบอกให้หยุดอ่านเราฟังต่อไปไม่ได้หยุดก็สงบใจประคมปีติให้อ่านต่อพระสงฆ์เจ้าเนี่ยได้เกิดขึ้นแล้วในโลกมีสาวกที่บวชปฏิบัติตามพุทธเจ้าสำเร็จมรรคผลเป็นพระอรหันต์กันมากมายพระสงฆ์ก็เกิดปีติอีกก็หยุดให้อ่านเสร็จแล้ว3ครั้งก็บอกให้อ่านต่อก็อ่านตอนนี้ก็อ่านโพคิยะปักธรรมวิธีการศึกษาสมาธิวิธีการเดินวิริยะฉันวิริยะความเพียรตั้งศรัทธาไว้ในพระพุทธธรรมประสงค์มีวิริยะที่จะทำความดีละบาปบำเพ็ญบุญพยายามทำสมาธิให้ใจสงบให้ใจไม่ฟุ้งซ่านให้ใจเป็นนิพพานก็พออ่านไปอ่านไปก็ปฏิบัติตามพออ่านจบได้บรรลุอนาคาโดยที่ไม่เจอพระพุทธเจ้าเลยเพราะอ่านจบได้เป็นพระอนาคาจะได้ทำไงอยู่ไม่ได้แล้วบ้านนี้เมืองนี้ไม่มีความสุขสมบัติพวกนี้มันเป็นเศษแล้วมันมองเห็นเป็นเศษเป็นกองดินเป็นมองปราสาทราชวังเป็นกองดินเอ๊ะนี่มันกองดินนี่หว่าคนนี่มันก็ดินนึงนั้นเลยเนี่ยอะไรอะไรมันก็เป็นกองดินเป็นกองไฟกองดินมองเห็นความจริงหมดเลยมันไม่มีใครพ้นแก่พ้นตายกันได้มองเห็นความจริงหมดเลยก็เลยมันไม่มีความอยากได้มองทองคำมองทองเหลืองทองแดงมันก็เป็นดินไปหมดแล้วตอนนี้ทำไงโยมมันไม่สวยซะแล้วสิก็มันไม่มีค่าเท่ากับธรรมะก็อยู่ในปราสาทนั้น7วันพออยู่7วันก็มีความสุขมากเลยเกิดมาไม่เคยเจอความสุขเพราะท่านเป็นคนโทสะจริตเป็นคนขี้โกรธท่านไม่มีความโกรธกับใครแล้วก็บอกอมาตย์บอกว่าให้หาบาตรมาลูกหนึ่งบาตรก็คือที่จะขอทานเขากินไปเรื่อยๆนั่นเองหาภาชนะหม้อดินมาลูกหนึ่งกับผ้าจีวรกับผ้าห่ม3ผืนให้ยอมให้ยอมลากไม้กวาดขอไม้เท้าอันหนึ่งเพื่อจะได้นำอมาตย์ก็ไปเอามาแล้วมีโกนใบพอได้7วันแล้วก็สั่งให้โกนผมโกนผมเสร็จแล้วก็ห่มผ้าผ้าจีวรก็ตั้งใจเลยว่าเราต้องไปหาพุทธเจ้าพวกลูกเมียก็เสียใจกันนะรู้เอ๊ะทำไมจะเงียบเลยตั้งแต่ได้สารของลับของพระเจ้าพิมพิสารมานี่เก็บตัวเงียบเลยไม่เปิดเผยเลยเสร็จแล้วก็บอกสมบัติทั้งหมดเนี่ยข้าพเจ้าขอมอบให้แก่ลูกคนโตแล้วก็ขอให้ลูกเนี่ยจงปกครองบ้านเมืองต่อไปโดยยุติธรรมพ่อก็คงอยู่ไม่ได้เพราะต้องการจะไปหาความสงบสุขต่อไปก็เดินออกจากพระราชวังเลยเดินออกโดยเท้าเปล่าเลยมุ่งหน้ามากรุงราชคฤห์มาหาพุทธเจ้า
แต่ผลที่สุดก็มาถึงกรุงราชคฤห์แต่มาถึงกรุงราชคฤห์พอพบพุทธเจ้าแล้วพุทธเจ้าก็บอกให้ไปหาบาทไตรจีวรมาที่จริงถ้าจริงก็ไปหาพระเจ้าพิมพิสารนี่ก็คงจะได้เพราะสมัยก่อนเนี่ยการจะบวชเนี่ยต้องหาผ้าหาบาทหาจีวรให้ถูกต้องแล้วก็บวชแต่พอดีท่านมีกรรมก็โดนแม่โคเนี่ยขวิดตายขวิดตายแล้วก็พระเจ้าพิมพิสารรู้ก็เอาศพก็ไปทำพิธีคือไม่ให้เป็นบวชแหละเอากลับไปแต่งเป็นชุดทรงกษัตริย์แล้วก็ทำศพเผาศพก็กระดูกก็เป็นพระธาตุหมดเป็นพระธาตุพระเจ้าให้เอาไปบรรจุเจดีย์ไว้บูชาที่หน้าเมืองถือไม่ไปบวชก็ต้องตายใช่ไหมก็ต้องถูกงูขวิดตายเหมือนกันแต่ถ้าอยู่ในฐานะที่ไม่มีที่พึ่งเลยถ้าไม่บวชก็ไม่มีที่พึ่งเหมือนกันถ้าไม่ได้สารอันนั้นไม่ได้ธรรมะอันนั้นก็จะต้องตายเหมือนกันจะต้องตายในวาระนั้นเหมือนกันจะต้องตายแบบนั้นเหมือนกันแต่ว่าได้มาบวชและได้ธรรมะจึงไม่ต้องตายอีกต่อไปเนี่ยธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าที่มีไว้เพียงเล็กๆน้อยๆเนี่ยนึกว่ามันไม่มีค่ามากนะแต่ว่ามันมีทางดับทุกข์มีคำสอนที่เป็นหลักหัวใจอยู่ในนั้นแต่เรามีบ้านมีเรือนเต็มบ้านเต็มเมืองมีทุกอย่างแต่มันมีแต่เรื่องวุ่นวายมีแต่ทุกข์มีแต่ปัญหาแต่ผู้ทำใจได้คือมองเห็นเป็นก้อนดินไปก็สบายใจอันนี้ถึงว่าเรามาสนใจเรื่องศาสนาเราก็ต้องเรียนรู้วิธีการปฏิบัติเราก็มานึกกันไว้บ่อยๆคือเรายังไม่ตายวันนี้เราก็ยังดีคนหนึ่งนึกถึงความตายมากๆเนี่ยให้ลูกต่อโลงเลยนะครูแก่แล้วจะตายแล้วต่อโลงทีเถอะพอต่อโลงเสร็จแล้วก็ไปนอนทุกวันเลยพอตกกลางวันก็ไปนอนในโลงเนี่ยนอนในโลงเรื่องแกไม่ตายสักทีไอ้คนต่อตายก่อนมันนึกถึงความตายกับอายุยืนนึกแกนอนลงกันนึกว่าแกจะต้องตายแกก็เลยนอนลงทุกวันนอนไปนอนมาไม่ตายสักทีแล้วเสร็จแล้วที่คนที่ภาคใต้อ่ะชุมพรเห็นพ่อแกแล้วเจ็บคอแกก็ต่อลงเลยก็ต่อลงบอกต่อลงไหมเขาห้ามต่อลงก่อนตายนะบอกต่อไว้พ่อแกแล้วเวลาตายจะได้ไม่ต้องต่อวุ่นวายพอมาได้กี่วันตัวเองตายแล้วลงใส่ตัวเองเลยไอ้พ่อกลับไม่ตายตัวเองกลับตายไม่ได้นึกถึงความตายคนเราไม่ได้เจริญนะไม่ได้เจริญอิทธิบาททั้ง4อายุจะสั้นคนเราถ้าเจริญอิทธิบาททั้ง4เนี่ยอายุจะยืนโรคภัยไข้เจ็บจะไม่เบียดเบียนต้องนึกถึงเรื่องจริงไว้เนี่ยนึกถึงความตายบ่อยๆเจริญเมตตาเป็นคนไม่ขี้โกรธไม่อิจฉาใครไม่ริษยาใครไม่ปองร้ายใครเห็นคนทั้งโลกนี่เป็นญาติไปหมดถ้าไปอิจฉาริษยาเขาอายุมันสั้นมองคนในแง่ดีให้หมดจะได้สบายใจมันก็เป็นธรรมะที่อยู่กับสังคมอย่างสงบสุขคนเราไม่ยินนี้ไม่งั้นตื่นขึ้นมาก็ตั้งแง่ไปเลยอะไรมาก็รับหมดเลยอะไรไม่ดีก็เอาละ ทำใจไม่ได้สักอย่างเดียวกระทบเป็นโกรธละกระทบเป็นโกรธทำใจไม่ได้ก็ทุกคนเดียวหลับสบายเมื่อไรก็ชวนหน่อยตื่นขึ้นมาก็เอาต่อคิดต่อไปเวลามันหมดแล้วเนี่ยโยมกินเวลาสอนคนอื่นจะนั่งสมาธิสัก5นาทีดีไหมแถมรายการนะไหนมาแล้วปฏิบัติธรรมสักหน่อยหนึ่ง แต่ที่จริงพุทธเจ้าท่านสอนพระอานนท์ให้นึกถึงความตายเวลาให้ใจเข้าตายหนอให้ใจออกก็ตายหนอให้ใจเข้าก็ตายแน่ให้ใจออกก็ตายแน่ถ้าภาวนาอิราเจ็บแล้วสบายหมายถึงว่าคนเราเวลาใกล้จะตายเนี่ยภาวนาเนี่ยให้ใจเข้าก็ตายแน่ให้ใจออกก็ตายแน่ให้ใจเข้าก็ตายแน่ให้ใจออกก็ตายแน่บางคนภาวนาเนี่ยหายโรคก็มีให้ใจเข้าก็ตายแน่ตรงตกกับหายวิธีนี้พุทธเจ้าท่านสอนให้พระอานนท์ทำแต่คนเราเดี๋ยวนี้ก็ไม่กล้าทำแต่ถ้าทำแล้วมันจะได้รับความสงบมากเลยเป็นการปลงทุกข์ได้หมดเลยกำจัดทุกทุกอย่างเลยนะ
หายใจเข้าก็ตายแน่หายใจออกก็ตายแน่ทำได้ไหมโยมไม่ใช่แช่งตัวเองนะหมายถึงว่าเป็นมหากุศลหายใจออกก็ตายแน่จะออกหายใจเข้าก็ตายแน่พระพุทธเจ้านึกทุกลมหายใจเข้าออก เอามือรวมกัน ตั้งใจสงบใจสักพักหนึ่งมีสติระลึกรู้รูปนั่งตัวเองรูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดระลึกรู้รูปนั่งตัวเองอยู่ในลักษณะอาการสงบสงบกายสงบใจน้อมเห็นรูปตัวเองนั่งอยู่ลักษณะอาการสงบ จำใบหน้าตัวเองให้ได้รูปร่างหน้าตาเราเป็นยังไงน้อมเห็นใบหน้าของเราเมื่อเราส่องดูตัวเองในเงากระจกด้านหน้าเห็นหน้าตัวเองมีผมมีหนังหน้าผากมีคิ้วมีตามีดวงตาดำดวงตาขาวเบ้าตาลูกตาจมูกปากฟันคางคอ ไรลำตัวของเราให้น้อมเห็นใบหน้าตัวเองนั่งอยู่เหมือนเราส่องตัวเองในเงากระจกกระจกด้านหน้ากระจกด้านหลังเห็นหลังตัวเองตั้งแต่ศีรษะไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังกระจกด้านขวาด้านซ้ายก็เห็นรอบตัวเองนั่งอยู่ลักษณะอาการสงบพยายามสำรวมใจของเราปล่อยละวางความคิดนึกเรื่องราวต่างๆให้หมดไปจากใจเราปล่อยละวางความคิดต่างๆให้รู้กายใจน้อมนึกถึงพระรัตนตรัยไว้ในใจเรานึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจนึกถึงพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจนึกถึงพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจรวมไว้ที่ใจดวงเดียวไม่เกาะเกี่ยวไม่คิดถึงใครทั้งหมดให้นึกถึงแต่พระไว้ในดวงใจของเราใจเราจะได้เป็นพุทธะใจของเราจะได้เย็นใจของเราจะได้ว่างใจของเราจะได้สงบปล่อยละวางทุกสิ่งทุกอย่างทั้งที่เป็นเรื่องเก่าๆอดีตที่แล้วมาเราก็ไม่เก็บมาคิดคิดไปทำให้ใจเราเศร้ามองคุณมัวพยายามตัดใจเรื่องอดีตอนาคตเรื่องที่ยังไม่ถึงเราก็ไม่นึกถึงนึกไปทำให้ใจเราหงุดหงิดเร่าร้อนกระสับกระส่ายพยายามตัดใจเรื่องอนาคตให้น้อมความรู้สึกปัจจุบันในขณะนี้เรากำลังทำใจนึกถึงพระไว้ที่ดวงใจใจของเรามีลักษณะคล้ายๆดอกบัวตูมใจเต้นช้าก็รู้ใจเต้นเร็วก็รู้ใจเต้นแรงเต้นก้อยก็รู้รูปดวงใจภายในทำใจเฉยๆทำใจเบาๆปล่อยวางเรื่องเก่าเรื่องใหม่ทุกลมให้ใจเข้าออกของเราให้ระลึกนึกน้อมติดไว้ที่สองช่องจมูกเวลาหายใจเข้ารู้ว่าลมหายใจเข้ามีลักษณะอย่างใดเวลาหายใจออกก็รู้ลักษณะลมหายใจออกมีลักษณะอย่างใดหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดหายใจออกยาวก็รู้ชัดหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทด้วยก็ได้หายใจเข้ารู้ลมหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ลมหายใจออกก็มีลักษณะหายใจเข้าออกเป็นอย่างไรทำสติระลึกรู้ทุกลมหายใจเข้าออกคิดอะไรก็ปล่อยวางความคิดของเราคิดอะไรก็พุทโธพุทโธผู้รู้พุทโธผู้ตื่นพุทโธผู้เบิกบานใจมีสติรู้อยู่ที่สองช่องจมูกจำใบหน้าจำจมูกของเราอะคิดอะไรก็น้อมมาเห็นตัวเองนั่งอยู่ลักษณะอาการสงบ
พยายามภาวนาให้รู้ระยะลมเข้าออกจับความรู้สึกไว้ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองนั่งอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกของเราเป็นวิธีดับความคิดนึกต่างๆให้รู้อยู่ที่ลมพยายามภาวนารู้ลมถ้าจิตเราสงบก็พุทโธเรื่อยไปถ้าจิตเรายังไม่สงบก็หัดนับลมก็ได้ให้ใจเข้าพุทให้ใจออกโธนับหนึ่งพุทโธนับสองพุทลมเข้าโธลมออกสามพุทโธสี่พุทโธห้าพุทโธหกพุทโธเจ็ดเรื่อยไปจนถึงสิบพอถึงสิบแล้วก็ถอยหลังกลับพุทโธเก้าพุทโธแปดเดินหน้าถอยหลังนับเป็นคู่คู่คู่ไปจนกว่าจะสงบจะนับถึงสิบถึงร้อยถึงพันก็ได้เป็นอุบายให้จิตของเรามีสมาธิให้จิตใจของเราจดจ่ออยู่ที่ลมหายใจหรือเราจะภาวนาว่าหายใจเข้าตายแน่หายใจออกตายแน่ก็ได้ให้รู้นึกถึงลมหายใจเข้าตายหายใจออกตายก็ได้จะทำจิตของเราให้ปล่อยวางตัวตนเราเขาความยึดมั่นถือมั่นก็จะน้อยลงจะทำให้จิตการนี้ปรงอะไรได้หลายหลายอย่างด้วยการนึกถึงความจริงที่กายใจของเราการทำสมาธิก็เพียงต้องการให้จิตของเรารวมเป็นหนึ่งให้รู้จักตัวเองให้รู้จักใจตัวเองให้รู้จักว่าใจเราอยู่ที่ไหนกำลังภาวนาอะไรสงบมากสงบน้อยให้รู้สึกตัวก่อนจะเลิกนั่งสมาธิก็ทำความรู้สึกตัวตัวมีอาการ32แผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้แก่คุณบิดามารดาครูอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลให้แก่รุกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์ใดมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์ถ้าใดมีสุขขอให้สุขยิ่งขึ้นไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งทุกครั้งไปทำความรู้สึกทั่วตัวค่อยๆเคลื่อนมือขวามาวางไว้ที่หัวเข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายทีละน้อยร้อนวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระหว่างหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งจัดอธิษฐานทำจิตใจเราให้ตั้งมั่นในคุณงามความดีที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมยิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีของเรา